ยกันวันเสาร์ช่วงบุ๊คคลับสนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนก็คือว่าพี่นุ้ยมีผลงานกับ Star Pond Books เนี่ยก็คือ3เล่มเล่มแรกเนี่ยมันก็จะเป็นเกี่ยวกับการแนะแนวค่ะเป็นเคล็ดวิชาคว้าทุนแล้วพอเล่มที่2เนี่ยมันก็จะเป็นแกรมม่าใครว่ายากซึ่งใน2เล่มนั้นเนี่ยมันเป็นการสอนภาษาอังกฤษแบบที่ฮาร์ดคอร์นิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเล่มนี้ค่ะ Thai Songs ร้อง English เล่มนี้ก็จะแบบเป็นแนวแบบสบายๆผ่อนคลายเพราะว่าเรามีการเอาเพลงไทยมาแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วแบบร้องกันได้กับเมโลดี้เดิมแปลว่าน้องๆก็คือว่านอกจากได้ความรู้แล้วเนี่ยรับรองว่าได้เพลงไปร้องกันด้วยนะคะอันนี้เกิดจากการรีเควสของน้องๆค่ะคือพี่นุ้ยเนี่ยทำรายการสอนภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็เป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนของตัวเองก็คือนุ้ยอิงลิชนะคะน้องๆเนี่ยเขาก็จะรีเควสกันเข้ามาว่าพี่อยากได้เพลงเนี้ยค่ะอยากได้เพลงรอแล้วได้อะไรเป็นภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยจับตรงนี้มาและอีกอย่างนึงคือเราค่อนข้างที่จะคิดมุมกลับไงคือจะเห็นว่าในตลาดเนี่ยเขาก็จะมีการเอาเพลงภาษาอังกฤษมาแปลเป็นไทยก็จะเยอะแล้วเราก็เลยแบบเอ๊ะทำไมของเราเพลงของเราเพลงไทยมันก็มีอะไรจริงๆเนาะเราก็น่าจะเอาตรงนั้นเนี่ยมาแปลเป็นภาษาอังกฤษค่ะโอ้ดีมากเลยจะบอกว่าน้องๆได้ความรู้เล็กอย่างนึงก็คือว่ามีบางคนนำเพลงนี้ไปออดิชั่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าภาคภูมิใจที่แบบเราสามารถที่จะทำเพลงขึ้นมาใช่ไหมคะมันคล้ายๆกับว่ามันเป็นเมโลดี้เดิมแต่ว่าเป็นเพลงในที่แบบเป็นเนื้อร้องของเราและเด็กๆก็มีความสุขกับการเรียนภาษาอังกฤษคือมันเป็นอะไรที่มากกว่าการให้ความรู้ในแบบเดิมๆมันเหมือนเป็นอะไรที่เราเปลี่ยนมุมคิดใหม่ๆแล้วทำให้น้องๆเขามีแรงบันดาลใจแล้วก็มีความต้องการอยากที่จะเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้นค่ะทั้งหมดก็คือ16เพลงก็คือจะเป็นเพลงในวัยของพวกเรานะคะก็คือว่าเช่นอ่ะเพลงนิยายของโตโน่เพลงของนิวจิ๋วรอเราได้อะไรแสงและเงาแก้มเดอะสตาร์ก็จะมีทั้งเพลงที่เป็นประกอบละครด้วยแล้วก็เป็นเพลงจังหวะเร็วช้าต่างกันไปหรือว่าจะเป็นเพลงอมตะน้องอันนี้ก็เอาใจรุ่นใหญ่หน่อยอย่างเช่นเพลงรักเธอเสมอเพลงปาฏิหาริย์ของพี่กบทรงสิทธิ์ก็คือมันก็จะมีใน2มิตินั่นก็คือมิติแรกเนี่ยไวยากรณ์ก็คืออันเนี้ยเนื่องจากว่าเราแปลเป็นการสอนฉะนั้นเนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะอนุรักษ์ในเรื่องของไวยากรณ์นิดนึงถ้าอันไหนที่แบบแปลขึ้นมาแล้วเนี่ยมีในส่วนของคำแนะนำในเรื่องไวยากรณ์เราจะเขียนไว้ในนั้นเลยนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือมิติของคำศัพท์ว่าเนี่ยมีคำนี้นะคำเหมือนว่าอะไรบ้างหลังจากนั้นก็มีการต่อยอดคือแบบน้องๆอาจจะเห็นว่าเพลงนะก็จะได้เห็นเนื้อแล้วเราก็ต่อยอดเป็นเรื่องของข้อสอบอะไรอย่างเงี้ยมีการเอาข้อสอบที่แบบสอบเข้ามหาวิทยาลัยมาให้ดูในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเพลงตรงนั้นเริ่มต้นการเรียนจากง่ายๆจากสนุกสนานก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยก็ค่อยๆก้าวขึ้นไปเป็นแบบสิ่งที่ยากขึ้นว่าเอ้ยตรงนี้ที่เราเห็นนะเราเจอในข้อสอบด้วยรู้หรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยค่ะเอาเพลงรอเราได้อะไรแล้วกันนะค่ะก็คือ Let me wait what will I gain Let me wait what will I gainAs she and you go on beyond friends Cannot expect your love to growประมาณนี้ก็คือของนิวจิ๋วนะเสียงก็จะสูงนิดนึงก็คือว่าประเด็นที่เราสอนไวยากรณ์นะคะเราก็จะสอนคำว่า let นะคะว่าเวลาเราใช้ let เนี่ยนะคะแปลว่าปล่อยเราจะบวกกับสิ่งที่เป็นกริยาช่องที่1เสมออย่างเมื่อกี้เราใช้ let me wait ใช่ไหมคะก็คือให้ฉันรออะไรแบบนี้น้องๆก็จะเห็นว่าเอ้ยมี let me go ก็คือปล่อยฉันไปนะคะอันนี้เป็นประเด็นในการไปตอบข้อสอบด้วยว่าน้องต้องรู้ว่าคำว่า let เนี่ยเราจะใช้กับกริยาช่องหนึ่งที่แบบไม่ผ่านไม่เติม ses นะคะศัพท์ก็ขึ้นอยู่กับเพลงบางเพลงก็แบบจะเป็นศัพท์ที่แบบยากขึ้นมาหน่อยมันต้องดูว่าในเนื้อเพลงตรงนั้นนะคะเราจะค่อนข้างรักษาในส่วนของเนื้อร้องเดิมแล้วก็รักษาในเรื่องของไวยากรณ์ด้วยอันนี้ก็คือจะทำให้ในหนังสือเล่มนี้ความยากก็จะอยู่ตรงการที่จะเก็บเมโลดี้ไปพร้อมๆกับการถ่ายทอดด้วยแล้วก็บางเพลงจังหวะมันยากด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีการไปซ้อมร้องเพลงเพิ่มเติมค่ะในส่วนเพลงตรงนี้ก็คือเราได้เหมือนกับขอลิขสิทธิ์จากทางแกรมมี่อันนี้ก็คือต้องขอบคุณทาง GMM Grammy ด้วย
ที่ได้อนุญาตให้เราเอาเหมือนกับเพลงตรงนี้เนี่ยมาใช้ในส่วนของการศึกษานะคะก็คืออย่างเพลงเราก็ต้องบอกว่าในส่วนของคำนองแล้วก็ในส่วนคำร้องเนี่ยก็คือมันจะต้องเป็นของทางต้นฉบับแล้วเราก็คือแค่แปลเพื่อวัตถุประสงค์ตรงนี้เฉยๆอยากให้น้องทุกคนได้มีความสุขกับการเรียนก็คือถ้าพูดในกว้างๆเลยก็คือว่าจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้สังคมมีความแตกต่างกันมากขึ้นนะคะก็คือว่าคนที่รู้เยอะก็จะเยอะไปเลยคนที่รู้น้อยเนี่ยก็จะเหมือนกับน้อยไปเลยอ่ะทำให้เหมือนกับมีช่องว่างทางความรู้อะค่ะเลยพี่นุ้ยพยายามที่จะเขียนหนังสือในหลายแนวเพื่อที่ว่าสมมติในแนวที่แบบเป็นฮาร์ดคอร์เลยอย่างแกรมม่าใครว่ายากอย่างเงี้ยมันก็จะไปตอบโจทย์ของคนที่แบบเก่งแล้วในระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดเป็นอันเนี้ยมันเหมือนกับว่าบางคนเนี่ยน้องๆบางคนยังไม่เปิดใจที่จะเรียนภาษาอังกฤษอะเราก็เอ้ยเราจะทำยังไงให้คนหนึ่งคนเขาเปิดใจรับเรารับการเรียนเข้าไปเราก็ต้องหาสื่อคือมันเป็นการเลือกว่าสิ่งนี้น่าจะเหมาะกับกลุ่มในน้องๆระดับมัธยมนะคะไปจนกระทั่งถึงวัยผู้ใหญ่ที่แบบอยากจะเริ่มคิดที่จะเรียนภาษาอังกฤษและคิดว่ามันยากจะบอกว่ามันไม่ยากอย่างที่คิดเพราะว่าในตัวเพลงเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเพลงเนี่ยเป็นภาษาสากลที่จะเข้าถึงทุกคนได้แล้วก็เมโลดี้ที่มันมีอยู่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะติดในใจเราอยู่แล้วคือตอนนี้สิ่งที่เรากำลังจะไปในอนาคตก็คือว่าเรามีการเริ่มนำเพลงลูกทุ่งมาแปลอย่างเงี้ยนะคะก็มีเพลงลูกทุ่งเพลงตอนนี้ที่ดังๆอยู่แบบขอใจเธอแลกเบอร์โทรอะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มทำแล้วนะคะแล้วก็พอต่อไปเนี่ยเราก็จะมีการที่ว่าเราเอาเพลงมาแล้วเราก็เปลี่ยนจังหวะค่ะจากสมมติว่าผู้ชายร้องเนี่ยผู้ชายจะร้องเป็นร็อกถ้าเรามาเป็นผู้หญิงร้องเราร้องเป็นแจ๊สไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือว่ามันก็จะเป็นในส่วนของการเอาเทคนิคทางดนตรีเข้ามาเพื่อที่จะเสริมทำให้การนำเสนอมันมีความน่าสนใจมากขึ้นก็คือเอาตอนแรกอยากให้น้องเปิดใจในการเรียนภาษาอังกฤษก่อนคือตอนแรกไม่พูดถึงความรู้นะเอาขอแค่ว่าโอเคเปิดใจที่จะสนุกไปกับเราก่อนอย่างเงี้ยค่ะแค่นี้เราคิดว่าเราประสบความสำเร็จในแง่ของการที่เป็นครูผู้สอนก็คือว่าอันดับแรกเลยคือทำยังไงให้น้องเปิดใจกับเราในการเรียนภาษาอังกฤษค่ะก็คืออยากให้เหมือนกับเวลาไปที่ไหนมีความสงสัยตลอดเวลาสมมติอย่างพี่เนี่ยพี่ไปเดินห้างพี่ฟังเพลงใช่ไหมคะพี่ก็จะเริ่มคิดแล้วพี่หนุ่ยก็จะคิดแล้วเอ๊ะเพลงเนี่ยตรงเนี้ยเราจะแบบเราจะเป็นภาษาอังกฤษนี่เราจะพูดว่ายังไงคือจริงๆแล้วเนี่ยความสงสัยมันจะเป็นบ่อเกิดของความรู้ไงถ้าเกิดเราไปไหนเรามีความคิดที่แบบสงสัยตลอดเวลาว่าเอ๊ะตรงนี้คือยังไงอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวความรู้มันก็จะมาจริงๆทำได้ทั้งคู่แต่ทำไมพี่หนุ่ยถึงเลือกเอาเพลงไทยก็เพราะว่าพี่หนุ่ยรู้สึกว่าอย่างเราเนี่ยเติบโตขึ้นมาบางทีเราไม่ได้ฟังเพลงภาษาอังกฤษก่อนเราเริ่มจากเพลงไทยเนาะเราเริ่มจากเด็กๆเนี่ยเขาจะเริ่มจาก The Star เขาจะเริ่มจาก AF อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือสื่อที่มันล้อมรอบตัวเขาเนี่ยมันจะเป็นเพลงไทยนะคะเราก็เลยคิดว่าเพลงไทยตัวเนี้ยมันเข้าถึงเด็กในประเทศไทยเยอะนะเด็กบางคนไม่รู้จักเลยเพลงสากลไม่รู้จักเลยว่านักร้องคนนี้ชื่ออะไรแต่เขาจะรู้จักแบบรู้จักเลย The Star ทุกรุ่นอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาจะดูเขาสื่อที่มันล้อมรอบเขาเนี่ยมันจะเป็นตัวกำหนดว่าเอ้ยเนี่ยความเขาจะมีความเข้าใจเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราใช้เพลงตัวนี้มาเด็กๆก็ตอบรับดีเพราะว่าเวลาไปไหนเวลาเราบรรยายอะไรเงี้ยนะเขาจะให้ความรู้สึกในการความร่วมมือสูงมากเพราะว่าเขารู้จักเพลงเหล่านี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยากสำหรับนุ้ยในฐานะที่เป็นคนแปลนะคะแล้วก็ต้องมีการมาร้องด้วยมันก็จะยากสำหรับเราเพราะว่าบางเพลงเนี่ยเป็นอย่างเช่นเพลงของแก้มเดอะสตาร์เสียงสูงใช่ไหมคะแล้วก็เสร็จแล้วอย่างเพลงลูกทุ่งอย่างเงี้ยเอ้ยเราจะทำยังไงอ่ะเก็บทั้งเมโลดี้แล้วก็มีเหมือนกับว่าคำศัพท์ด้วยแล้วก็สำเนียงที่มันเหนอบ้างที่มันอะไรบ้างบางทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นความยากสำหรับตัวเราตรงนั้นแล้วก็เรื่องของดนตรีก็จะต้องมีมือกีตาร์อะไรอย่างงี้เข้ามาอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ต้องเหมือนกับคุยในทางดนตรีกันด้วยอะค่ะให้มันลงตัวกันตรงนี้แล้วก็ในส่วนของการแสดงด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะฝากว่าการเรียนภาษาอังกฤษมันไม่ได้จำกัดอยู่ที่การเรียนในห้องเรียนเท่านั้นนะเนาะพี่มันสามารถที่จะเกิดได้ทุกที่เลยอะค่ะแล้วก็ Thai Songs ร้อง English ก็ขอเป็นส่วนหนึ่งนะคะพี่นุ้ยก็ขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้น้องๆได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ในทุกที่ทุกเวลาแล้วก็สำหรับเล่มนี้เนี่ยสามารถติดตามในส่วนของการร้องได้ด้วยก็ที่ www.youtube.com/nuyenglish นะคะก็คือเข้าไปดูคลิปในส่วนของการร้องเพลงได้บางคนแบบสงสัยว่าร้องยังไงคือเห็นเนื้อแล้วยังไม่สามารถที่จะร้องได้ตรงจังหวะเดี๋ยวเข้าไปดูพี่นุ้ยร้องอันนี้นั่นแล้วก็มีความสุขไปด้วยกันนะคะบุ๊คคลับวันนี้มีหนังสือไทยซองร้องอังกฤษมามอบให้กับคุณผู้ชมจำนวน3เล่มค่ะเพียงพิมพ์คำว่าเพลงส่งเข้ามาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 422-1980ค่ะ